ัสดีค่ะคุณผู้ชมรู้สึกเศร้าเล็กๆนะคะเนี่ยเพราะว่าวันศุกร์นี้เราต้องโบกมือลาคุณชายหมอพุทธิพัฒน์ไปซะแล้วล่ะค่ะโอ้โถทุนหัวของบ่าวเอ้ยคุณชายหมอของจนแต่ไม่ต้องเสียใจไปค่ะเพราะว่าเรามีคุณชายเล็กรัชานนท์มาให้สาวๆได้กรี๊ดกันอย่างต่อเนื่องเลยซึ่งก่อนที่คุณชายหมอจะลาจอไปนะคะเขาก็มีฉากเด็ดๆมาให้ตื่นเต้นกันอีกเพียบแถมยังได้ฟินปิดท้ายด้วยฉากแต่งงานสุดอลังการแบบจีนแท้ๆสมฐานะหลานชายคนโตของเจ้าสัวด้วยล่ะค่ะว้าวอาการแน่นอกของเหล่ากองเชียร์ถูกยกออกทันทีเลยค่ะเมื่อเห็นฉากนี้ที่ละครคุณชายพุทธิพัฒน์เตรียมส่งมาให้เป็นฉากส่งท้ายในวันศุกร์นี้ฟินาเล่อย่างแรงกับบรรยากาศการแต่งงานแบบจีนๆสไตล์หลานเจ้าสัวของคู่หวานคุณชายพุทธิพัฒน์กับนางสาวศรีสยามกล่องแก้วฉากนี้ป้าแจ๋วเน้นความอบอุ่นยิ่งใหญ่และหวานฉ่ำที่สุดเพราะเป็นคุณชายคนแรกใน5สิงที่แรงขอแต่งแซงหน้าพี่ๆธราธรและประวันรุตเลยจัดดาราเซตใหญ่มาเข้าฉากกันพร้อมหน้าพร้อมเครื่องแต่งกายแน่นๆโดยเฉพาะชุดเจ้าบ่าวพระเอกเจมเนี่ยแน่นจนเป็นอุปสรรคการเข้าพิธีครั้งนี้เลยล่ะค่ะเจมฟินมากจริงเพื่อนสงสารแม่หนึ่งเลยคิวเป็นไงบ้างคะอันนี้คือยังไงอ่ะเขาใช้ไซส์เดิมไม่ใช่เหรอเจมแล้วทำไมคราวนี้มันมาตึงอย่างเงี้ยสงสัยจะอ้วนขึ้นครับโอ้ยเจ็บเข่านั่งจะเป็นตะคิวก็รอนิดนึงค่ะแต่ว่าวันนี้ดีหน่อยมีแบบว่าอภินันทนาการมีอนาคอนด้ามาเป่าลมให้เราเป็นฉากงานมั่นงานแต่งที่ค่อนข้างจะหรูหราอลังการครับสร้างโดยป้าแจ๋วครับแล้วก็พี่แหม่มที่แบบว่าสวยทุกฉากครับก็อยากให้ทุกคนแล้วก็มีทางผู้ใหญ่มาร่วมยินดีกับเราด้วยครับก็อยากฝากฉากนี้แล้วก็ฝากด้วยครับกับละครเรื่องสุภาพบุรุษจุฑาเทศในตอนคุณชายพุทธิพัฒน์ครับจะมาต่อคิวจากพี่ชายที่ฮอตที่สุดอย่างพี่ชายหมอเจมจิรายุทั้งทีน้องชายเล็กบอมธนินทร์เลยจัดเต็มลีลาคุณชายวิศวกรโยธาสุดหล่อถือกล้องส่องทางไกลชุดนักสำรวจเต็มยศจับคู่นางเอกเจ้าหญิงพลัดถิ่นแต้วณัฐพรมาเรียกน้ำย่อยให้แฟนๆสีสันบันเทิงได้ดูก่อนใครที่สตูดิโอวิชวลเอฟเฟคของช่อง3โดยจำลองฉากป่าและน้ำตกเหมือนในละครเดะมาเพิ่มความสมจริงแบบ360องศาพร้อมสกู๊ปเบื้องหลังแบบจัดหนักงานนี้หนุ่มบอมถึงกับออกปากว่าสนุกมันอยากให้แฟนคลับได้ดูกันทุกคนทั้งรายการสีสันบันเทิงสเปเชียลวันพรุ่งนี้และละครคุณชายราชานนท์วันศุกร์นี้เพราะทั้งคู่กำลังนับถอยหลังลุ้นกันสุดๆเลยค่ะเองกับมือเลยค่ะเป็นไงคะเบื้องหลังเป็นไงครับเบื้องหลังพี่แต้วสูงขึ้นนะ ใช่ค่ะเราก็ต้องมีตัวช่วยกันนิดนึงค่ะเพื่อภาพที่สวยงามค่ะวันนี้ก็มาเป็นบุกป่าของที่สีสันบันเทิงนะคะเป็นไงป่าสวยกว่าที่ไปถ่ายไหมคะก็บรรยากาศล่มลื่นดีนะฮะลื่นใช่น้ำตกเหมือนกันเลยเนาะโอ้โหเกือบล่วงลงไปครับเมื่อกี้นี้ตอนช่วงนี้ก็มาถ่ายก็สนุกมากด้วยเพราะว่าเหมือนเราต้องแบบกลับไปถ่ายละครเพราะว่าตอนหลังๆเนี่ยเราเข้าวังเข้าอะไรแล้วเนี่ยไฮโซแล้วทีนี้ก็ได้กลับมาอยู่ในป่าอีกรอบนึงในแบบสีสันบันเทิงค่ะใช่ครับขอฝากเนื้อฝากตัวกับทุกคนด้วยนะครับผมยังไงจะออนแอร์แล้วนะครับรัชนนท์24นี้ค่ะก็ยังไงฝากติดตามด้วยนะคะซีซั่นสเปเชียลค่ะเพราะว่าเหมือนกับเป็นการแบบว่าอินโทรดิวซ์นะคะว่าจะเป็นยังไงน่าดูยังไงแล้วก็อย่างที่บอมบอกค่ะ24นี้ออนแอร์แล้วค่ะพวกเราตื่นเต้นกันมากค่ะยังไงค่ะยังไงฝากติดตามด้วยนะคะส่วนตอนนี้จันจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกองถ่ายละครเรื่องพันท้ายนรสิงห์ค่ะที่ทีมข่าวซีซั่นบันเทิงได้ไปเก็บฉากใหญ่สุดอลังการถึงจังหวัดกาญจนบุรีมาฝากกันเป็นฉากยิ่งใหญ่มโหฬารอลังการสมการรอคอยของทีมข่าวสีสันบันเทิงค่ะกับการถ่ายทำฉากไฮไลท์ของภาพยนตร์โทรทัศน์เรื่องพันท้ายนรสิงห์ที่โรงถ่ายค่ายสุรศรีจังหวัดกาญจนบุรีโดยพระเอกใหม่หนุ่มเต้ยพงศกรตั้งใจเกินร้อยเข้าร่วมฉากกับผู้พันเบิร์ดวันชนะและกองทัพนักแสดงกองทัพฝีพายเต็มลำเรือกลางอากาศร้อนระอุท่านหมุยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลใส่รายละเอียดของขบวนเรือเสด็จประพาสของพระเจ้าเสือขณะจะแล่นผ่านกลุ่มกบฏจนเกิดเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ซึ่งหนุ่มเต้ยออกปากว่ามีความภาคภูมิใจทุกครั้งที่เข้าฉากและมีฉากยิ่งใหญ่แบบนี้อีกมากมายขอให้แฟนๆรอชมกันให้ได้เริ่มต้นเรื่องแรกด้วยงานขั้นเทพแบบนี้คุณผู้ชมจำชื่อเต้ยพงศกรเป็นคลื่นลูกใหม่คนต่อไปไว้ได้เลยค่ะด้านในนี่เหงื่อโชกเลยครับเหงื่อโชกเนี่ยสังเกตจากการคาบเหงื่อวันนี้จะเป็นฉากที่พาพระเจ้าเสือเสด็จไปทรงเบ็ดครับที่คลองโคกขามซึ่งเป็นฉากที่พันท้ายนรสิงห์ตัดสินใจคัดท้ายชนขึ้นฝั่งแล้วก็โดนประหารชีวิตครับพ่อก็ให้ไปเรียนก่อนที่
ที่เขาเรียนพายเรือพระราชพิธีครับมันหนักมากเลยครับแล้วมันต้องทวนกระแสลมกระแสน้ำที่มันมาแรงๆยิ่งต้านเข้าไปยิ่งโอ้โหต้องใช้พลังมากเลยครับถ้าใครคิดถึงผมอยากจะติดตามชมเร็วๆก็ดูเรื่องนี้ก่อนเลยครับคุณชายรัชชานนท์กำลังจะออนแอร์แล้วที่24ครับผมรับบทเป็นจ่อยครับเป็นเพื่อนของสร้อยฟ้าครับส่วนคุณหมอยศวินก็จิรายุผู้แสนดีของนางสาวศรีสยามกรองแก้วในละครคุณชายพุทธิพัฒน์ก็ได้พลิกบทกันสุดขั้วอีกครั้งในบทของอลันจางในละครทรายสีเพลิงซึ่งแค่เห็นลีลาแอคติ้งในวันฟิตติ้งก็ไม่ต้องบอกถึงความแสบเพราะรัศมีความร้ายเปล่งออกมาเนียนสุดๆยิงเข้าคู่กับสาวพิตต้าที่มารับบทลิซ่าแฟนเก่าของหนุ่มชาวชาคริสด้วยแล้วกลายเป็นคู่แซบที่ใครๆก็ต้องขยั่งแน่นอนค่ะพี่หนุ่มพูดว่าอะไรเกินห้าชิ้นโอ้ยเดี๋ยวเขาสั่งห้าเซ็งคือเหรอคะร้ายเป็นคนชอบแก่งแย่งชิงดีแล้วก็เนี่ยแย่งเข้ามาจากพี่ชาคริสใครรวยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบไปอยู่กับคนนั้นเป็นคนรักสบายแล้วพอดีเขารวยแล้วก็เลยมาอยู่กับเขาคู่ผมสองคนนะครับอาจจะดูหน้าหมั่นไส้สักนิดนึงนิดไหมก็อาจจะไม่นิดนะเขาบอกว่าคู่นี้เป็นคู่แซ่บก็ยังไงก็ฝากด้วยละกันนะคะกับเรื่องนี้สายสีเพลิงค่ะส่วนคู่ที่จะมาเบรกอารมณ์ร้อนแรงของเหล่าตัวละครในสายสีเพลิงก็ต้องคู่นี้เลยค่ะอาจิมมยุรชัดกับอต้อยเศรษฐาในบทพ่อแม่อารมณ์ดีของพี่บีปอณัฐวุฒิแถมงานนี้ทั้งคู่ยังกระซิบว่านี่เป็นการกลับมาเล่นละครด้วยกันอีกครั้งในรอบหลายปีเลยละค่ะไม่เคยเจอกันเลยเคยเจอนั่นแหละโกติกีบอยของช่อง3ตั้งแต่คุณนพพรวาทินทำเนาะใช่ครับนานมากนานมากค่ะนานมากเป็นพ่อของป๋อแล้วเป็นคนอารมณ์ดีป๋อนี่เป็นสถาปนิกนี่เขาเพิ่งเล่าเมื่อกี้เขาเพิ่งบอกเมื่อกี้น่าจะเป็นที่ติดใจของคนดูค่ะมีทั้งรักมีทั้งโศกตลกโปกฮาด้วยตอนนี้ได้เวลาไปผจญภัยบนเกาะยานกของเจ้าพ่อสมาชาคริสกับทหารเสือสาวสาระวารีมากี้ในละครเรื่องมนจันทรากันแล้วล่ะค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณชุดพิธีกรสวยๆจาก P2 จนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะในวันวิสาขบูชาปีนี้เรามีนัดกันที่ท้องสนามหลวงในวันที่18-24พฤษภาคมนี้ค่ะร่วมทำบุญซื้อดอกบัวบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตจากเหล่าดารานักแสดงชื่อดังในงาน26ศตวรรษวิสาขบูชาโลกเราไปเจอกันนะคะ